เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่19มีนาคม2555นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Weekly Strategy อยู่นะคะก็ในรอบสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่19ถึง23มีนาคมนะคะก็แฟกเตอร์ในระยะสั้นที่ควรจะจับตามองในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการประชุมกนง.ของเรานะคะก็คือนโยคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะจะมีประชุมในวันที่21มีนาคมนะคะ2555นะคะในครั้งนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ระดับเดิมที่ 3% นะคะในขณะที่ในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านเงินเฟ้อถึงแม้ว่าจะมีมากขึ้นจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยยังแสดงความเชื่อมั่นในการควบคุมดูแลได้นะคะแล้วก็เรื่องของนโยบายทางด้านการเงินที่ต้องการให้คงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อที่จะช่วยเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังน้ำท่วมเนี่ยน่าจะยังคงดำเนินต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าจะคงอยู่ที่ระดับเดิมก่อนนะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองตัวเลขเศรษฐกิจที่จะต้องติดตามในรอบสัปดาห์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับในตลาดบ้านนะคะก็มีหลายรายการนะคะที่จะต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านนะคะยอดขายบ้านมือใหม่หรือว่ามือสองก็ตามนะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระหว่างทางได้นะคะภาพโดยรวมในกรอบสัปดาห์เนี่ยถือว่ายังคงมีโมเมนตัมในเชิงบวกนะคะแต่เรายังมองอัพไซด์ว่าน่าจะจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากปรับขึ้นไปทดสอบในระดับ1,200จุดแล้วนะคะซึ่งถ้านับจากตรงนี้ไปอัพไซด์ก็เหลือค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะบวกลบก็อาจจะนิดหน่อยนะคะไม่มากเพราะว่าเรายังมองว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรโดดเด่นเข้ามาผลักดันการพุ่งขึ้นนอกเหนือไปจากเรื่องของสภาพคล่องที่เป็นแฟกเตอร์ที่ผลักดันการฟื้นตัวของตลาดหุ้นมากว่า 3-4 เดือนแล้วนะคะตรงนี้ก็มองความเสี่ยงทางลงก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีปัจจัยลบเข้ามาแทรกนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เทรดดิ้งหุ้นอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มความระมัดระวังนะคะเราก็มองว่าการเก็งกำไรหรือว่ากลยุทธ์ในการเทรดในระยะสั้นเนี่ยต้องเน้นในลักษณะของขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอาจจะมีการเวียนกลุ่มกันเล่นมากขึ้นนะคะโดยในรอบสัปดาห์นี้เรามองฟีมเรื่องของหุ้นกลุ่มยานยนต์น่าจะยังคงดีนะคะก็มองเรื่องของงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่33ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28มีนาคมถึง8เมษายนนี้น่าจะ เป็นตัวกระตุ้นให้มีแรงซื้อหรือว่าเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยานยนต์นะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกเข้ามานะคะก็จะเป็นตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีกับตัวทิสโก้นะคะและอีกกลุ่มนึงที่เรามองว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือเป็นกลุ่มโรงแรมนะคะถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ระกาดที่สุดในรอบนี้ของการปรับขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็มองว่าน่าจะยังคงค่อนข้างระกาดอยู่นะคะตัวที่เราพิกขึ้นมาจะเป็นตัวเอราวันนะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดของหุ้นได้ใน Weekly Strategy นะคะในส่วนของเดลี่นะคะประจำวันในส่วนของ Morning Note เนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นในวันนี้น่าจะยังคงภาพในเชิงบวกได้ต่อถึงแม้ว่าในส่วนของดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดลบไปเล็กน้อยนะคะลบที่ 20.14 จุดนะคะหลังจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะมาที่ 74.3 นะคะจากเดิมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ 75.3 นะคะก็ฉุดตัวดัชนีดาวโจนส์อ่อนลงนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าเซตน่าจะได้อานิสงส์จากเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อวันศุกร์พุ่งขึ้นไป 1.95 เหรียญนะคะปิดที่ 107.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะหลักๆเป็นเรื่องความกังวลใจที่มีต่ออิหร่านนะคะแล้วก็การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับในสถานการณ์ของอิหร่านคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าประเทศต่างๆในชาติตะวันตกเนี่ยก็เริ่มที่จะมีมาตรการในการต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแรงบีบคั้นที่มีมากขึ้นก็คงต้องระมัดระวังเรื่องของการตอบโต้ของทางอิหร่านด้วยนะคะในส่วนของฟันโฟลว์นะคะเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงหงซื้อหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยซื้อเข้ามาในปริมาณมากทีเดียวนะคะกว่า 4.8 พันล้านบาทนะคะก็ไม่ได้เห็นตัวเลขมากระดับนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าหุ้นใหญ่เนี่ยยังคงนำตลาดอยู่นะคะการปรับลงของหุ้นกลุ่มพลังงานในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะทำให้เห็นการฟื้นตัวขึ้นได้จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะยังคงสนับสนุนในเชิงบวกต่อหุ้นหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์ของไทยเราในวันนี้นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคประกอบด้วยนะคะจากการเกิดสัญญาณ negative divergence เกิดขึ้นทั้งในเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะเรามองว่าเซ็ตน่าจะถ้าหากปรับขึ้นต่อไปเทสประมาณ 1,200 จุดเนี่ยน่าจะอยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความเสี่ยงที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น
ก็นักลงทุนที่เข้ามาเทรดในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเวียนกลุ่มเล่นนะคะเรายังคงชอบในส่วนของกลุ่มพลังงานและยานยนต์นะคะพลังงานจากในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการปรับฐานลงมาน่าจะเห็นการฟื้นตัวแล้วก็ยานยนต์ก็มองในช่วงของเรื่องของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมน่าจะได้ค่อนข้างดีแล้วได้เราแรงบวกจากเรื่องของงานมอเตอร์โชว์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะหุ้นที่แนะนำในพอร์ตนะคะก็จะมีตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี TKAS แล้วก็ตัวมินท์ที่คงอยู่ในพอร์ตให้เทคโปรฟิตตัว Dtac ออกไปนะคะแล้วปรับเข้ามาเก็งกำไรในวันนี้จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็แรงซื้อของต่างชาติที่ยังหนุนหุ้นใหญ่นะคะเราก็เลือกตัวปตท.เป็นตัวแทนของตลาดนะคะ Fair Value ตัวนี้เรามอง396นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่364แนวรับ350ถึง346และคัทลอสที่340บาทค่ะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะเป็นหุ้นขนาดใหญ่เหมือนกันอยู่ในกลุ่มปูนนะคะก็คือตัวปูนใหญ่ SCC นะคะตัวนี้แรงหนุนจากการซื้อของนักลงทุนต่างชาติน่าจะยังคงสนับสนุนแล้วก็ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคที่ถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะคะ Fair Value 380บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองต้าน361แนวรับ350แล้วก็คัทลอสที่347บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น